สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะเชิญชวนในการกด Subscribe นะครับด้วย Kai Master มีอะไรบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณทุกเรื่องเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนคลิปไตเติลที่เชิญชวนเพื่อนมากด Subscribe ให้กับช anel ของเรานะฮะแอปพลิเคชันที่ผมว่าเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Kai Master นะฮะอย่างแรกเลยเพื่อนๆก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยลงไปในเครื่องของเราก่อนนะฮะซึ่งผมโหลดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆเซิร์ชไปใน Play Store ได้นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันนะฮะเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็จะมีรูปนะครับเป็นช็อปนะครับหน้าตาร้านค้าอะไรต่างๆเพื่อจะซื้อพวกเอฟเฟคอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นการตั้งโปรเจกต์อะไรออกมาด้านขวาก็จะเป็น YouTube หรือว่าเป็นการสอนใช้งาน Kai Master นะฮะก็อย่างแรกเพื่อนๆก็ต้องไปตรงกลางเลยครับแล้วก็เลือกขนาดนะครับเป็น16:9นะครับใครจะชอบในส่วนของแนวตั้งก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็น16:9แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องเลือกในส่วนของเปิ้นพื้นหลังนะครับพื้นหลังเนี่ยผมก็เลือกเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตเกจมันละซึ่งจะเป็นประมาณสัก4วินาทีนะฮะให้กดเข้าไปในไทม์ไลน์ของเรานะครับสีของมันเนี่ยเราก็เลือกเป็นสีเขียวนะครับซึ่งกรีนสกรีนเป็นสีนี้นะครับกดถูกนะครับผมเราเรียบร้อยแล้วเราสร้างขอบเขตของมันก่อนนะครับขอบเขตของมันเนี่ยก็อยู่ประมาณผมตั้งไว้ประมาณสัก12วิละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลดในส่วนของขอบเขตเอานะครับผมกดทูบจากนั้นเราก็มาที่ปุ่มเลเยอร์นะฮะเลเยอร์ก็จะมีคำว่ามีเดียนะครับมีเดียเนี่ยผมเองก็ไปหาคลิปที่ผมส่งไปทางไลน์นะครับซึ่งผมก็ส่งมาแล้วเป็นไลน์มูวี่ของผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมอัดมานะครับผมด้วยมือถือนะฮะซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมก็ใช้ในส่วนของตัวLuma Fusion คราวนี้ก็มาฝังในส่วนของระบบ Android บ้างนะฮะเราลากขอบเขตให้มันใหญ่ออกมาหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็มาตั้งขอบเขตนะครับว่าประมาณไหนนะฮะเราก็จะต้องมาลากขอบเขตมันเพื่อดูว่าเราต้องตัดต่อมาไหนเราก็ต้องมานั่งเช็คว่าดูเสียงของเราเป็นยังไงนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับกดที่ไทม์ไลน์ข้างล่างและกดกรรไกรนะครับกรรไกรก็มีการตัดแยกคลิปซึ่งเราจะต้องตัดไปยังซ้ายมือของหัวอ่านนะครับหัวอ่านมันก็ตัดออกไปเรียบร้อยแล้วเราก็ลากในส่วนของคลิปนี้ไปอยู่ข้างหน้าหน่อยนึงนะฮะลากไปข้างหน้าเลยนาทีที่0นะครับเดี๋ยวนะดูนาทีศูนย์ยังนี่นาทีศูนย์แล้วนะครับแล้วก็ในประมาณคลิปอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือกดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็กดคลิปข้างล่างเหมือนเดิมไปที่รูปกรรไกรนะครับไอคอนกรรไกรตัดออกไปข้างหลังเรียบร้อยนะฮะต้องทำคลิปตัวนี้ให้มันตัดออกไปเป็นกรีนสกรีนก่อนนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะกรีนสกรีนนี่ผมตัดออกมาเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมากดที่เป็นรูปคนนะครับนี่เห็นไหมฮะเปิดนะครับแล้วเราจะต้องมาปรับในส่วนของตัวกรีนสกรีนนะครับตัวทึบของตัวคนนะครับผมในประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงรีเวิร์ดมาอุ้ยโอเวอร์มันสีเขียวเลยอันนี้ก็จะได้มาแล้วประมาณนี้นะฮะเพื่อจะให้คนเนี่ยจมออกไปนะครับถ้าเราไม่ดึงออกไปนะฮะสีก็จะเป็นสีเขียวออกไปมันจะดึงเฉพาะสีเขียวขึ้นมาให้เด่นขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วกดติ๊กถูกออกไปให้เรามาคลิปที่อันเดิมเหมือนเดิมนะฮะให้กดครบครอบด้วยนะฮะทีนี้เราเวลาเราครอบเนี่ยเราก็ครอบไปถึงไหนนะฮะกดลากมาได้เลยนะครับเราไปครอบตัวคลิปของเราออกไปนะฮะประมาณนี้นะครับหน้าสัดส่วนได้ประมาณนี้นะครับลองดูว่ามันล้นออกไปหรือเปล่าอ้าวโอเคครับหลังจากที่เราได้ตัวกรีนสกรีนออกมาเรียบร้อยนะฮะก็จะต้องไปที่เลเยอร์นำคลิปที่ว่าเราจะต้องมาตัดต่อนะซึ่งเป็นคลิปการไลฟ์เหมือนกันนะครับผมก็จะอยู่ในนี้แล้วไลน์เหมือนกันนะครับ
คอันนี้คือได้มาจากการอัดคลิปนะฮะจากเครื่องอื่นนะครับมาจากเพื่อนก็ได้หรือว่ามาจากแฟนอะไรก็ได้เราก็จะต้องมานั่งคอปนะครับคอปไอตัวคลิปนี้ออกไปนะครับมานี้แล้วก็คลิปข้างล่างลงมานะครับการเชิญชวนคลิปของเรานะครับเราคอปได้แล้วแล้วก็กดถูกนะฮะยังไม่จบนะฮะเราก็ต้องลากคลิปให้มันใหญ่มาหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมกดถูกนะฮะแล้วตอนที่ว่าคลิปที่มันไลค์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องมานั่งกดดูเช็คดูนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะกดแล้วก็ทำการครอบด้วยกรรไกรตัดข้างหน้าออกไปนะฮะวางคลิปเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าชวนด้านหน้านะครับแล้วก็กดจุด3จุดวางไว้ด้านหลังสุดนะครับเขาก็ได้มาแล้วหลังจากที่เราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยสังเกตว่ามันค่อนข้างจะเราต้องมานั่งเรียบเรียงดูนะว่าตอนนี้มันกดแล้วมันจะมีปุ่มสีฟ้ามากดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญนะครับเราก็ต้องมานั่งกะเอาเองนะครับว่าตอนช่วงที่เราตบขึ้นมาเป็นยังไงกดตัดแยกหัวอ่านออกนิดนึงนะฮะแล้วเรามาดูตรงช่วงนี้นะครับช่วงที่มันกระดิ่งมันขึ้นมานะครับเรื่องนี้ลบออกไปปุ๊บลากคลิปตัวข้างหลังเนี่ยมาแทนเรามาดูว่าคลิปข้างหน้าเนี่ยชนกันหรือเปล่าโอเคนะครับหลังจากที่เราตัดมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องนำคลิปที่เป็นปุ่มหัวซับเนี่ยมาอยู่ข้างหลังทั้งหมดเลยนะแล้วทีนี้ก็เรามาเช็คดูว่าไอ้มันได้ตามที่เราระบุไว้หรือเปล่านะทำการครอบออกมานะฮะอย่าให้ล้นออกไปนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราได้แล้วนะครับทีนี้เราจะต้องไม่ลืมนะครับที่จะเปลี่ยนสีตัวกินสกินออกไปด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องเป็นสีดำกดเลือกสีดำทั้งหมดกดถูกนะฮะนี่ก็ยันพื้นสีดำมาเรียบร้อยแล้วนะครับวางตัวคนให้พอดีกับตัวหน่อยหนึ่งนะฮะพอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีการนำแบ็กกราวด์ใส่เข้าไปข้างหลังนะครับถูกเลเยอร์มีเดียนะครับนำแบ็กกราวด์ที่เราได้เนี่ยมาใส่ไปข้างหลังซึ่งแบ็กกราวด์ที่เราได้มาคือผมอยู่วันนี้นะฮะผมต้องครอบหน่อยนึงเพราะว่าผมคลิปก็คือแคปหน้าจอไว้แค่นั้นเองเราได้ออกมาแล้วกดถูกนะฮะแล้วก็เรามารีไซส์หน่อยนึงนะฮะปรับขนาดได้มาแล้วนะครับเราได้พื้นหลังมาแล้วจากนั้นนะครับเราก็ลากมาที่ไทม์ไลน์ข้างหน้าหรือใครจะต้องการดูให้มันใหญ่ขึ้นมาคลิกข้างหน้าหน่อยก็ได้ครับทำให้เราเห็นไทม์ไลน์ได้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับแล้วเรากลับไปที่เดิมนะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็นำแบ็กกราวด์เนี่ยวางไปด้านหลังวางไปด้านหลังสุดทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วนะครับเรามาดูว่าพีเราเป็นยังไงบ้างโอเคได้แล้วร้อยนะฮะอันนี้ยังไม่จบครับผมต้องการแบ็กกราวด์ข้างหลังเข้าไปอีกนะฮะก็คืออยู่ข้างหลังเลยผมก็ต้องไปที่เลเยอร์นะครับมีเดียที่ผมเอาพื้นหลังของโปรแกรมของเขาเองนะครับทีนี้ผมก็ใช้เป็นตัวอื่นละกันเช่นเป็นนี่โลโก้บนนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะวางไว้นะครับต้นคลิปนะฮะใช้เลยนะครับผมวางมาด้านหน้าสุดนะฮะตามลายของเราทีนี้ก็ได้ปล่อยละต้องกดวางไปหลังสุดนะครับทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับก็ทิกถูกนะครับลองเช็คดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้ my god ลืมไปเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าจะต้องเอาเสียงออกด้วยนะครับเสียงของคลิปที่เป็นคลิปลองเนี่ยเอาออกไปให้หมดนะฮะโดยที่กดหัวลำโพงลดลงมานะครับก็แค่นี้ครับได้
คลิปเสียงออกมาเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้ก็จะไม่มีเสียงแตกออกมาละโอเคแล้วนี่เราได้ออกมาแล้วครับก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็ไปที่มุมบนขวานะครับตอนนี้ผมก็เลือกเป็น Full HD นะครับ30เฟรมก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตออกมาครับเราก็ได้คลิปประมาณนี้แล้วครับผมก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็เป็นยังไงบ้างเป็นส่วนของการสาธิตในส่วนของการใช้แอปพลิเคชัน Kai Master นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยการตอบคำถามที่เพื่อนถามมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นการใช้แบบ Kai Master เนี่ยแอปพลิเคชันในระบบ Android ทำยังไงวันนี้ผมก็มีคำตอบให้เพื่อนๆนะครับขอบคุณที่เป็นการตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe นะครับวันนี้ผมยินไมตีจาก shutterok.com ก็ขอไปก่อนสวัสดีครับ5 4 3 2 1ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมอ้าวแปมาเจอแบกโอเคอะไรTake 2 5